ในการทำเดิมเนี่ยคือฐานรากเนี่ยจะไม่ถอนสูงเพราะวางกายแล้วก็ดินถมเพื่อเป็นฐานรากเสร็จแล้วก็ขอกอดินกีมาใหญ่มาเก่าเนี่ยใหญ่ๆมาเพื่อให้มันยืนอยู่กายกันอยู่บนดินกีบ่ใจมีเล็กมีเทปปูนแล้วก็ซองแผ่นมาปูนแผ่นซีพีมาใส่บุมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปูนน้ำยางปูนอีกก็เด็กการยึดตัวของปูนเองก็ดีความเก่าของมันเองเนี่ยเวลาสะเทือนมานี่โอกาสพังทลายนี่สูงมากนะครับเพราะจะได้เวลาเกิดแผ่นดินไหวนี่ต้องไปดูวิหารวัดภูมินพระธาตุจังก้ำพระธาตุจะแห้งหรืออย่างก้อนเนี่ยเพราะว่าการก่อจะดีขึ้นมาสูงๆเนี่ยจะเกิดแบบอีนะครับวิธีการก่อสร้างสมัยเก่าจะเป็นแบบอีรุ่นใหม่เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือปีน้องติดแปลงบ้านถูกๆเนี่ยเขาไปซื้อแอนต่อหม้อเสาสำเร็จมาแล้วก็เขาก็ขุดดินมาเสร็จก็เอาวางเสร็จเขาก็เอาระดับเอาดิ่งเอาขึ้นได้ฉากได้อย่างปั๊บแล้วเขาก็เอาหลวดเขาเสียบหน่อยเดี๋ยวมันหมุนมีหลวดเสียบพร้อมเขาก็ก่อดินกีเนี่ยบล็อกก่อเสร็จปั๊บยึดพอมันก็ดูเหมือนอยู่ได้ละชาปูนเฮียบ่ชาบกว่ามีแต่เวลาแผ่นดินไหวปั๊บเนี่ยสั่นแห้งปูนนี่รู้สึกยังหายจะตายคนหนึ่งกับหนึ่งจากว่าผนังปูนเนี่ยตกใส่แผ่นดินไหวเนี่ยการเตรียมอาคารเตรียมอย่างท่านพ่อเด้อยังตู้โชว์เนี่ยที่สูงๆแล้วเขาตั้งแก้วก็เครื่องไร้ค้ามก็หรือว่าพระพุทธรูปอย่างนี้เขาตั้งเป็นแผงอยู่เนาะตู้ตัวนั้นถ้าตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างบ่ต้นบ่เต้าแต่เวลาแผ่นดินไหวนี่มันเปิ้งลงมาอีกเนาะอ๋อเพราะแต่ถ้าเขาสามารถยึดไว้เหี้ยคืออาจจะฝังพุกไว้ยึดไว้เหี้ยหรือลวดกังอยู่กับไอ้พุกไว้เหี้ยมันไหวอีมันบ่รุดมันก็ช่วยเขาได้อยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านดูเรื่องมูนี่ตัวจิมดูเรื่องมูนี่ตัวจิมในก็จะพอหลังคาบ้านพอเข้าไปดูแล้วดูว่าเอ๊ตู้โชว์ที่เขาโชว์มีตู้แก้วมีอย่างมูนี่ท่านยึดดีก่ออย่างนี้ก็อาจจะดูเห็นเนาะเพราะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวหนึ่งจากร้อยเลื่อนปัวก็ดีร้อยเลื่อนอันแม่จันก็ดีที่เชียงไฮ้นะมันมีโอกาสเชื่อมโยงมาถึงเมืองน่านก็เกิดที่ลาวก็ดีหรือเกิดที่พม่าเนี่ยมันเชื่อมโยงมาถึงบ้านเฮาแต่ถ้าว่ามันขึ้นถึง7ลิตรกว่าขึ้นไปโอกาสเฮาจะหันว่าเกิดความเสียหายค่อนข้างหนักในเนี่ยที่ท่านผู้ฟังครับวันนี้อาจารย์หลายคนเอ๊ะไปได้ปุยอูเรื่องอย่างเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเฮาเกิดเหตุแล้วก็ก่อยมาแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้ยุคใหม่ต้องบอกกล่าวว่าท่านต้องเตรียมอย่างตั้งรับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมกําลังคือตั้งไว้ติดฝาผนังนายกผมยังมาขึ้นถึงนั้นนายกบอกคืออันเอาใส่น็อตไปก่อนตึงไหนก่อนยึดไปเหี้ยปั๊บมันบ่เปิ้งลงมาครับท่านมีโอกาสปลอดภัยสูงละมันจะโยงถึงกรณีได้รับการช่วยเหลือพวกของสิ่งมันนี่เป็นของฟุ่มเฟือยจังบ่ได้บอกผมเรียนได้ก่อนบ่ได้เลยบ่ได้เลยนะฮะบ้านท่านเปิดใจบ่ได้นักเพราะอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์ลูกหลานบ่อยู่หลายคนบ้านค่าก็เสียหายจะบ่ได้นั่นแหละจะเกิดการพายุมันก็จะได้เรื่องบ้านเนาะเรื่องบ้านแต่ว่าเรื่องหัวเรื่องกำแพงบ่ได้เรื่องรถบ่ได้เนาะรถโอ้รถคันค่าเป็นล้านเสียหายเป็นล้านมันจะได้บ่ได้ไอ้นั่นเสียหายหลังคาบ่กี่แผ่นจะได้ได้นี่มันก็คือลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะของพอซึ่งท้องถิ่นเองก็ต้องไปอิงอันนั้นเพราะมันเป็นระเบียบราชการซึ่งอ้างอิงกันมาคือที่ผ่านมากับเพราะเปิ้นบ่ฮู้ไงครับบ่ฮู้แม่นสุดท้ายแล้วก็ไปว่าได้ก็ญาติรักการเมืองโดดสลวดนั่นน่ะอันนั้นคือเข้าใจแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในความรู้สึกบางคนอาจจะเป็นเนาะใส่จื้อเข้าไปใส่จื้อเข้าไปเติมเข้าไปก็คิดว่าเอาหื้อหมู่เดียวกันยอมว่ามีครับมีผมเชื่อว่ามีทั่วประเทศนี้ผ่านมามี มียังที่ภาคใต้ที่เปิ้นเอาแผนที่น้ํามาเนี่ย เปิ้นเอาแผนที่ทั้งอากาศซึ่งปัจจุบันนี้มันมีแผนที่ทั้งอากาศที่หันถึงน้ําท่วมเนี่ยบางพื้นที่บ่มีน้ําท่วมเนี่ยที่ว่าภาคใต้ที่กําลังลงข่าวมาเหมือนเนี่ยเปิ้นบ่รู้ใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะถามนายกแหวนเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างขึ้นมาจะห้องใจยังครับเกิดภัยพิบัติกรณีของอะไรอย่างครับไฟไหม้นี่1999แน่นอนเลยครับนี่อ่ะแล้วก็น้ำท่วมอย่างนี้ครับน้ำท่วมนี่1999ก็แจ้งได้เลยครับเพราะว่าเขาจะรายงานต่อกันครับครับ1999ครับ1999นี่หมายถึงครับแจ้งเหตุภัยพิบัตินะครับแล้วก็เจอห้องเจ้าหมู่อปภร้อนนะครับอปภร้อนนี่เป็นอาสาสมัครนะครับเวลาเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเขาจะทางท้องถิ่นสามารถสั่งใจงานอปภร้อนได้ถ้าเขาทำงาน8ชั่วโมงนี่เขาสามารถที่การตอบแทนได้แต่อปภร้อนนี่จะเป็นอาสาสมัครนะครับ
จะจ่ายค่าตอบแทนได้ต่อเมื่อได้นำมาใช้งาน8ชั่วโมงขึ้นไปตีปีไออูจะเอหมายถึงว่ายังปีเปิดเสียหายเนี่ยปีคนเนี่ยสามารถห้องเอาปปรมาได้ก่อนในหมู่บ้านถ้าอยู่ในหมู่บ้านที่ท่านเป็นอาสาสมัครอยู่แล้วท่านสามารถขอความช่วยเหลือเอาปปรได้แล้วเพราะคนจิตอาสาอยู่แล้วเขามาได้รับการฝึกฝนใน5วันเนี่ยผ่านการฝึกฝนด้านการช่วยชีวิตด้านการดับเพลิงด้านการช่วยอย่างต่างๆเหล่านี้มาพอสมควรซึ่งเป็นคนมีความรู้พอสมควรท่านสามารถขอท้องที่ขอในชุมชนได้แล้วก่อนนี้จะถามมาจะได้ครับครับถามว่าแล้วล้มแล้วจะปล่อยยังแบบจะร้อยแพ้นะครับเนาะยังรุ่นเพชรวันเนี่ยครับวันที่2เนี่ยที่ลงลมผ่านมาช่วงก่อนนะครับครับอันที่แล้วเนี่ยมันก็2ชุดเดียวอย่าครับไม่ใช่ชุดที่ได้เอาคือชุดที่3ที่3ครับตอนนี้หมายถึงไปอบรมดีไอหมายถึงว่าตอนนี้อาสาสมัครอาสาสมัครมาเหมือนว่าเขาเป็นมาบอกว่ากี่ปีแล้วครับ 2-3 ปีแล้วชุดก็ยังเป็นชุดเดียวอยู่ครับบางคนก็ชุดบ่ใส่บ่ได้แล้วเปิ้นอีแต่เขาว่าจะยังจะแล้วคือหมู่บ้านวิทยุสื่อสารเนี่ยจะได้สื่อสารครับเทศบาลเนี่ยได้หมู่บ้านตะเครื่องอ๋อคือมีวิทยุสื่อสารสำหรับการสื่อสารเนาะครับหมายถึงสื่อสารมาทางเทศบาลเนาะครับหมายถึงวิทยุสื่อสารสื่อสารให้ทางวิทยุก็ได้ครับเผื่อของช่วยดูแลเรื่องชุดเรื่องอย่างด้วยครับเพราะว่าเอาอีลูกพี่เพื่อไปประเดี๋ยวแล้วครับลูกพี่เขียนมาแล้วเนี่ยเพราะว่ายังผมขอยากก่อนนะยังวิทยุสื่อสารเนี่ยกรณีบ่าเขาไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยรับเปิดมาตัวเนี่ยโดนนะครับถ้าเป็นของวิทยุเป็นนั่นจะเป็นแบบตีอันใจแบบเปิดแบนน้อยเปิดแบนน้อยแดงดีกว่าปีเพราะว่าผมสัญญากับบ่เคยถึงโดนมาหลายคนละใจเราอยู่เปิดมายับเนี่ยเอาจะได้ว่าทายกหนึ่งวิทยุสื่อสารขอมีชุมชนละหนึ่งเครื่องมันก็ครับปีเพราะว่านโยบายเปิดมาแค่นั้นนะครับนโยบายของอันหมายถึงมีวิทยุสื่อสารปัจจุบันนี้นะผมบังเอิญว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีวิทยุเนี่ยหลายคนบ่เคยได้ใช้ครับเขาจะใช้โทรศัพท์มีความสะดวกเนาะทุกคนมีโทรศัพท์หมดผู้วิธีสื่อสารนี่แหละแต่ว่าวิทยุนี่มันจะเหมาะสำหรับการสั่งงานในค่ายเดียวกันอย่างนี้เนาะโอ้ครับเป็นแบรนด์อาจจะน้อยวิทยุเซตไว้ก่อนเสื้อผ้าลาดลิงสำคัญคือชุดบอกกับทุกร้อยแพ้ชุดนี้บัญชีร้อยแพ้คือชุดเนี่ยมันจะต้องอบรมก่อนถึงจะฮื้อได้ครับนี่เป็นภาพมาแล้วก็อบรมไปแล้วก็คือเป็นได้ชุดแน่ไปแต่ว่าถ้าจะได้แหมหมายถึงจะต้องอบรมใหม่คือเขาต้องคิดคนเดียวแต่ก็ต้องคิดว่าทบทวนหรือว่าชุมชนจะดำเนินการจะต้องทบทวนจะต้องคือเองชุมชนต้องเข้าใจนะว่าอปพลเนี่ยเป็นงานอาสาท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเองเนี่ยจะสนับสนุนเนี่ยภายในกรอบภายในกรอบของระเบียบว่าเป็นเฮืออะไรอย่างได้ห้องเนาะจะตัดชุดได้บอกเงินต้นมีชุดอะไรอย่างได้ห้องอีกนะครับโอ้โหเราเรียนน้อยเลยครับครับเอาวันที่ชุดบังไฟน่ะจะดีเนาะดีครับป้อดีก็บ่ดีครับแต่ว่ามันมีเสียอย่างหนึ่งว่าบอกไฟครับว่าเขาต้องการประเพณีนะครับครับเขาต้องการเป็นโพลดัมมัดเตอร์เจ้าบ้านเขารวมกันตอบรวมกันจีครับมันจะได้เป็นสามัคคีในกลุ่มชุมชนเพราะเดี๋ยวนี้บอกไฟวิเชียรบอกสองพันสามพันน้ำตาลนี่นะปีหน้าขอเป็นไปโพลดัมมัดนั่นฝากไปถึงชมรมดีกว่าชมรมบอกไฟดีกว่าบอกคนในซัพเปอร์หมู่เขาเนี่ยเตรียมตัวไว้เพราะว่ามันถ้าชมรมจะเป็นบอกเป็นเวทดีกว่าจะเอี้ยไปตั้งอันตอนนั้นน่ะแต่บอกน้ำตาลก็ยังยิ่งหมู่บ้านเขาสู้บ่ได้อ่ะกลางสูงด้วยนะครับเด้อขอบคุณครับวันนั้นไปได้ประกันแก้ไขเลยครับประจันครับประจันไม่เป็นแบบก็บ่มาแจ้งคือความรู้เรื่องบอกไฟเนี่ยหมู่ผมมีน้อยเนาะแล้วเวลาเฮาทางชุมชนเองหรือว่าพี่น้องชาวบ้านต้องการคือมีบอกไฟฟื้นมาเฮาก็เลยกําหนดกฎเกณฑ์ว่าบอกไฟในซอย8ชุมชนนี่ขอฮือแฮเนาะแล้วก็มีขยายมีอย่างเรียบร้อยเฮาก็จะจ่ายฮือ 1,000 บาทเป็นการสนับสนุนเฉพาะนั้นแล้วที่เหลือบางส่วนเนี่ยซึ่งขอจากหงสาพาวเวอร์มาเนี่ยจะฮือชมรมเป็นคนจัดประกวดจัดการขันบอกไฟขึ้นโดยไปหาพื้นที่ดีปลอดภัยเขาก็ไปขอพื้นที่ทหารมาครับผมก็ได้พื้นที่หันมาครับหลังจากนั้นมาเสร็จปั๊บก็ครับฟังอยู่ครับ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 เรื่องครับเพราะฉะนั้นครับเพราะว่าการแห่การยังน่ะมันตึกถึงสมัยก่อนน่ะขึ้นน่ะนั่นเนาะทหารเข้าวัดเข้าว่าน่ะใช่แต่ว่าเรื่องแห่เขาได้ละ
แต่ปัญหาก็คือเรื่องที่บอกไฟเนี่ยมันมีเรื่องบอกไฟน้ำตาลเนาะกระเพรายังเสียตั้งหลายเขียวหน้าเขาจะอู้ก็เขาอ๋อเป็นก้างสูงก้างสูงเนาะโฆษณาไปจะแดกก็คือเพื่อตามนั่นนี่แหละผมไข่หื้อไข่หื้ออู้ในที่ประชุมหัวหน้าบ้านบอกไฟทานกับปุ่งข้าวปลามันมันเอาไปเอาไปเอาเนี่ยพูดไปได้ไม่พอแล้วนะบอกโอเคนะครับขอห้าเรื่องนี้ไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะบอกหัวหน้าประธานชมรมเขาครับขอบคุณครับน้ำนี่หางกี้ดินมัดเลยตัดกว้างเนี่ยก็มีเนี่ยมันก็เสียศูนย์มั้งเสียศูนย์เนาะมันเสียศูนย์ฟังนายกเลยนะครับครับผมเนี่ยก้างคือสูงน้อยเนาะเนี่ยก้างคือสูงคือเขาก็เจ้าหวานเนาะชมรมเป็นคนมอบหมายเขามอบหมายชมรมแต่ว่าเที่ยวหน้านี่ถ้าหัวหน้าบ้านเป็นอู้ที่กับชมรมเหี้ยก็น่าจะดีครับอู้กันเหมือนอู้กันว่าเนี่ยอีกันนี่นะเอาขอเป็นแบบพี่เจ้าได้ครับพี่หน้าอู้กันสวัสดีครับสวัสดีครับหันเกรดกับเสียงอีตะกี้เนี่ยครับผมบอกไฟนะครับเรื่องบอกไฟแล้วครับผมที่นายกโดนเขาต่อว่าหลายรอบอันนี้ขอชมข้างนอกครับผมขอบคุณครับเป็นอย่างครับขอบคุณดีหันอายุการโยของต้นแก้วที่วัดไผ่เหลืองเนี่ยในจำเล็บนะครับแต่ในยังแหน่น้อยสายโทรศัพท์กับเสาที่มันกู้นะของทีโอทีนะที่โฆษณาอยู่หน้านี่นี่ขอบคุณแฟนพี่น้องสถาบันไผ่เหลืองลูกคนนะครับจะขอความกุณนะทีโอทีเป็นจับคือเป็นก้อนเนี่ยเหมือนมันสละสล่างนี่นะต้นพิกุลอายุหลายร้อยปีพิกุลหรือดอกแก้วไผ่เหลืองไผ่เหลืองเรืองรองไผ่เหลืองลามนะไผ่เหลืองต้นท่านก็เวลาลดล้างบิ่งผ่านก็ได้แนะนำนักท่องเที่ยวว่าเป็นต้นอายุ200กว่าปีเลยจะขึ้นว่าก็พอดามันนั่นแหละก็ผมเอาไปยังเรื่องได้ ไม่ใช่เพิ่นบ่ได้ไม่ได้เพิ่นบ่ว่าอันนี้ยังบ่ได้แย่อันนี้ยังบ่ได้แย่มันเป็นเรื่องที่เราต้องรับแล้วก็ต้องไปแก้ไขเพราะมันเป็นปัญหาของพี่น้องชาวบ้านนักการเมืองนี่ผมบ่ถือว่าด่าครับถือว่าคือข้อเสนอนี่ข้อมูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคุณปีและท่านนายกสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับผมขอสนับสนุนนะครับขอไอ้เสริมไอ้ตีไอ้เป็นว่าตะกี้นะครับงานบอกไฟของเขาครับการปีใหม่นะครับเนาะครับปีใหม่ท่านก็ดีมากเลยนะครับขอบคุณครับไอ้ตีบอกไฟเนี่ยผมมันเต้นนะครับที่คนว่าครับผมจะเอาไอ้บอกไฟที่ไอ้เป็นน้ำตาลนั่นมาเล่นนะครับงานโดยเฉพาะงานสงกรานต์นี่นะครับแต่งานอื่นก็จะไปเล่นไปเป็นตามใจเบนเตอร์เนี่ยเนาะยังสงกรานต์นี่ครับเขาจะถือเป็นมันติดขนมประเพณีเนาะเขาเอาชื่อกันปากเกามาเล่นกันดีกว่าเป็นบอกไฟหมากเกากติกาหมากเกาบอกไฟใจเฝ้าใจมาใจเผาใจมาครับแล้วจะอันแก้หันยังไหมครับท่านครับท่านประกวดการแข่งขันตีกลองตุ๊กตาได้ไหมครับครับผมครับผมผมอยากจะให้ประกวดแบบตาวังผาอือครับผมครั้งแรกผมได้ให้เพียรจากตาวังผาเป็นที่ผมไม่เป็นกรรมการตัวเองครับต้นครับมี3อย่างนะครับแล้วแข่งอีกขันต้นนี้กันนะครับครับต้องมีแบบทำนองแบบไอ้ลีลาแบบไอ้ของเก่าเลยนะครับครับครับจะตุ๊กต่าง3อย่างมี3ประเภทครับผมไปหัดนะอ้อมเยาวชนนั่นครับตาวังผานะครับเยาวชนเป็น40-50เลยมีแต่ละหมู่บ้านถึงมาทำ10คน10กว่าคนนะครับเป็นเตรียมกองอย่างเป็นมาตรีเตรียมกองอุปกรณ์มาตรีครับเป็นจะมีกองสำหรับใช้นะครับเนาะครับและกองไอ้ตู้กลางกองแรงงานไปแข่งพร้อมเดียวกันแหละจะเป็นเวลา10นาทีแข่งเหมือนครับทำเรื่องจานได้หน่อยครับแล้วประกาศมีเยาวชนเนี่ยเป็นมาอย่างที่ไอ้เจแห้งคุณย่านั่นแหละครับแบบจานรักษาเนาะหม้อครับหม้อนะครับเนาะที่เจแห้งดีมากเลยนะครับที่เจแห้งนะครับครับขอบคุณครับแต่อยากจัดที่พัฒน์สันวังผาเป็นวังผานี่เป็นจัดที่ไหนครับที่ชุมชนอันวิถีชีวิตชุมชนคนหิมน้ำมันดีแปดดีพัดมานี่กันครับดีแปดครับที่วังผาอันเป็นสี่เดือนหกเดือนหกเป็งนะครับหกเป็งเอาแบบรูปแบบนั่นนะครับเอารูปแบบนั่นแหละอ๋อครับครับต่างน้ำต่างอันเป็นแข่งกันอย่างนั้นกระต่ายหมาด้วยชิ้นนึงก็เลยครับนะครับผมจะบอกอันชุมชนพี่น้องบ้านสันตานเพราะว่ากิจกรรมมูนี่ส่วนใหญ่เขาจะมอบชุมชนเขาเป็นคนกำหนดรูปแบบท่านครับครับผมคุณเด็กยังนะครับปีไทยวัดที่ผ่านมาเจ้าลันตื้อทำงานเจ้าหลวงลันตื้อนะครับครับผมก็ได้เรียบร้อยดีดีนะครับได้ความมนุษย์ชาติจากทางเทศบาลในงาน
ตามโครงการแต่ก็ตามห่วงคนเฒ่าคนแก่นะสำหรับครับขอบคุณหางมาด้วยนะครับแล้วปีนี้จะได้มีระบงครับสารระบงมีครับวันนี้มีปีนี้มีซ้อมมีหนังจัดแบบเป็นประเพณีเป็นนิพพานครับคือมันเงยมันไปอีทมันคือเจ้าแก่เจ้าบ้านมันไปอีทแต่เจ้าบ้านมันน่าขนาดนักหน่อยวันว้าหน่อยพี่ทรงวันว้าเจ้าบ้านมันน่าขนาดนักลูกสาวผมกลับบ้านเสียทุ่มพอเราโทรไปพอหนังกลางแป้งนะคุณมีหนังกลางแป้งหนังกลางแป้งแต่ก็ได้รับสนุนได้แล้วผมก็เนาะเป็นเอามาฉายผมต้องเรียนไปแค่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับในน้ำของพี่น้องบ้านดอนนะครับขอบคุณสิฝากขอบคุณทุกท่านเลยนะครับครับเยี่ยผมเนี่ยรูปแบบที่เขาหลังจากที่เขาทำแล้วเขาก็ปรับหาแต่ว่าส่วนใหญ่กิจกรรมต่างๆนี้เขาจะเหมาะเพื่อแต่ละชมหรือพุ่นเกี่ยวข้องจัดทีนี้ถ้าเปิดรับฟังปั๊บก็ลองปั๊บพอแต่เถียวนี่ฮือได้ไหนคะแนนวัดบ้านชุมชนบ้านสุนตานนะสุดยอดนะสุดยอดเลยสุดยอดนักท่องเที่ยวดีมากเข้ามาแอลในช่วงนั้นท่านครับโรงแรมเต็มผมก็ยังงงหมู่กันทำงานโอ้โหยังไอยังเกิดขึ้นปีใหม่นี่โรงแรมบ่เคยเต็มตั้งแต่ในชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่โรงแรมผมมีจนถึงปัจจุบันนี่โรงแรมนั่งโอ้โหแล้วก็อากาศดีมากปีนี้มันเป็นปีหนึ่งเป็นปีที่โอ้โหตุกก็คือตุกที่กินข้าวเนาะนั่นแหละครับได้ก็ตุกที่กินอาหารนั่นแหละบ้านปิดกันบ่เป็นหยังก็มีอันคืนสุดยอดเขากลิ่นนั่นถึงมีซิมุกกับฝนหนาดเนี่ยก็บ่เป็นหยังก็แบ่งกันไปส่วนต่างกับคนกันนักใจแห้งคนก็เต็มไปหมดใจแห้งก็เต็มไปพอใจแห้งก็เต็มส่วนต่างกับคนนักนะครับแล้วก็วัดภูมินกันนักเนาะวัดภูมินกันนักรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์จะปิดมาเปิดวันที่16-17ครับ16-17ครับผมเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังได้ดูกันอยู่เนาะแนวโน้มตั้งหน้าถ้าพอพี่น้องขึ้นกันจะนี่พ่อแต่ว่าท่านพานุขันแก้วมาในรายการผมบอกว่าคนเมืองนานต้องกำหนดอนาคตนานให้ได้คือเรื่องตัวตนถ้าเป็นภาษาพานิชเป็นต้องว่าตำแหน่งทางการตลาดคือเขาจะขายใครอย่างสมมติเอาเปรียบเทียบเลยว่ารถเบนซ์ก็มีรถปิกอัพก็มีรถตู้ก็มีรถบัสก็มีรถ10ล้อก็มีรถอย่างก็มีเขาจะเอารถเขาเป็นรถอย่างเพื่อขายไผถ้าจะขายคนรวยก็เนี่ยรถปิกอัพเขาเป็นรถเบนซ์ถ้าเขาต้องการขายคือคนที่ทำมาหากินเขาก็เนี่ยเป็นรถดั้มกินครับเพราะฉะนั้นนี่ของเขาว่าตำแหน่งทั้งการตลาดหรือว่าเขาจะวางจุดยืนของเขาอยู่ที่ไหนอย่างนั้นเขาเนี่ยเขาต้องการคือเป็นขายวัฒนธรรมเขาบ่ต้องการขายเต้นโคโยตี้เขาบ่ต้องการขายบันเทิงสถานบันเทิงอย่างสายบันเทิงเขาไปดื่มไปพุทธแต่ว่าถ้าจะมาวัฒนธรรมมาเพะมาพอวิถีที่คนท่านก็ต้องรวมมือบ่ใช่ว่าปุ้ยวากไปดิ๊กๆเรื่องของมันนายกแง่กะผู้ว่าทำกับมันบ่ได้อะผู้ชายมันต้องคนเฮาทุกคนลูกหลานท่านเต้นอยู่หน้าบ้านแล้วก็กำขวดเบียร์เหี้ยแล้วก็ยืนเต้นอยู่หน้าบ้านท่านบ่ว่าละกับปากท่านก็บ่ว่าอยากคือเมืองนานทักษะวัฒนธรรมมันบ่ได้อะมันจะต้องดึงลูกหลานคนนี้ลงมาให้ได้เราไปงานได้กระลงสัมภาษณ์นะกระลงหนึ่งนะ34ลงกระลงอันหนึ่งลงขาอันหนึ่งไงตัวยับมือได้จับได้ละอายุ13อยากโชว์14 16เห็นคนหนึ่งอันน่ะอยู่อยู่โชว์เจ้าแก่โชว์เห็นคนหนึ่งเปลี่ยนก็ยุขึ้นกะแล้วก็ไปปดเสียเสียไหนอันนี้แสดงว่าพอแต่นี่ก็พอจะวิชาได้ยังไงเดี๋ยวนี้คนส่งต่อไปได้ถูกปั๊บนะแล้วคนขึ้นเฟซบุ๊กระวังเนอครับท่านเป็นคนขึ้นนี่ท่านเป็นผู้เผยแพร่เอาให้ได้มาเสียบเอาผมบ่มีได้ฮันดีได้หัวว่าอย่างนี้กรณีอย่างวัดอุดตอนนี้เหมือนกันพี่หมูผู้สื่อข่าวเทคโนโลยีโทรมาหาผมเฮ้ยบ้านอู้อู้สบายนะครับอู้ผู้สื่อข่าวบ้านมึงมีหรือเปล่าวะขอโทษนะครับไอ้หาใครไม่รู้ถ่ายก็เสียแอะที่บ้านที่อุตรดิตถ์มีครับพี่โลกมีครับเนาะพี่โลกมีอุตรดิตถ์มีที่ออกคลิปไปที่เขาบอกว่าวัฒนธรรมจังหวัดติดรายงานไปว่ามีอยู่รู้สึกจะมี8จังหวัดก็ที่มีปัญหาเรื่องการเล่นน้ําที่บ่ได้วัฒนธรรมที่ดีงามนี่แหละก็บอกแล้วว่าเวลาเนี่ยหมู่เฮาบ่ได้ทรงแต่ว่าคนที่ไปเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารทันสมัยทันบ่ต้องห่วงนะครับแป๊บเดี๋ยว2นาทีปึ๊บคือเดี๋ยวเหมือนละทรงบลูทูธหรือทรง Facebook เนี่ยมือถือสามารถทรงได้เขาทรงได้แล้วจะมาโทรผมบ่ได้นะเพราะว่าผมก็บอกได้เตือนแล้วต่างผู้ว่าต่างทุกคนกันเป็นห่วงกันโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยแต่เรื่องก่อยๆเป็นก่อยๆอะไรก็แหละหลายๆคนว่าเนี่ยถ้าจะไปปุ๊บเดี๋ยวก็ไม่ได้ต้องก่อยๆก่อยๆย่างไปแต่ทุกคนต้องเคลื่อนพร้อมกันคือทุกคนถ้าพูดว่าจุดยืนของนาหรืออนาคตนาหรือตัวตนของนานี่เขาต้องการเป็นจะใดถ้าคนเมืองนานเขาเข้าใจเรื่องนี้มดปั๊บน่ะสิ่งใดที่มันจะออกไปนอกลู่นอกทางที่แนวทางเขาต้องการเนี่ยเขายุดกันเขาช่วยกันเตือนเขาช่วยกันดูแลเอาใจใส่ปั๊บ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั่นแต่นายกเจอผมก็ว่ากรณี